สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีซกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผม BASS Base Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ตัวละครที่ได้รับความนิยมในการขอมานั่นก็คือบลูคนั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับที่มีความสามารถในด้านของการคืนชีพนะครับหรือว่าการเป็นอมตะไม่มีวันตายนั่นเองนะครับทุกคนและความสามารถอีกอย่างหนึ่งของบลูคนะครับนั่นก็คือการใช้เพลงดาบนั่นเองนะครับซึ่งเคยปะทะกับบิ๊กมัมมาแล้วนะแต่ก็ยังสู้บิ๊กมัมไม่ได้อยู่ดีนะครับความฝันของบลูคนั่นก็คือการที่จะได้ไปพบกับปาวานที่มีชื่อว่าลาบูนนะครับอีกครั้งนึงนะครับที่ได้สัญญากันเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองแต่ตอนนี้เขาก็ได้มีชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับแต่เป็นในรูปแบบโครงกระดูกนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดกันเลยนะครับThank you.
เอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็จะวาดไวโอลินให้กับลูกด้วยนะเพราะว่าบู๊คนั้นมีความสามารถในการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับโอเคเราก็ตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับลูกก็ลงสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนอยากได้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับตัวละครตัวไหนที่ขอกันเข้ามาเยอะแน่นอนครับผมก็จะวาดให้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับโยเมื่อครู่ต้องขออภัยที่เสียมารยาทเห็นกันอยู่แท้แต่ไม่ได้กล่าวทักทายตกใจหมดเลยนะครับเนี่ยกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้ที่ไม่ได้พบคนตัวเป็นๆแบบนี้จู่ๆมีเรือโผล่มาแถวนี้ถึงจะเป็นเรือผีสิงแต่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเอาล่ะไม่ต้องเกรงใจเชิญเข้ามานั่งพูดคุยกันข้างในได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ